นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามเร่งรัดสํารวจ รายชื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเรื่องของงบกลางในการเยียวยาให้ความช่วยเหลือนะคะเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมครัวเรือนละ5,000บาทสําหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งมีจํานวน32จังหวัดด้วยกันเงินงบประมาณที่จะต้องนําไปจ่ายให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ5,000บาทเนะะี่ยค่ะรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่ 2,920ล้านบาทซึ่งเงินดังกล่าวนะคะตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะจ่ายให้กับประชาชนแล้วแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วนะคะโดยทางจังหวัดก็จะนำส่งข้อมูลที่ตรวจสอบถูกต้องให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยยืนยันความถูกต้องอีกครั้งแล้วก็จะมีการส่งให้กับธนาคารออมสินเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยผ่านระบบพร้อมเพลย์ ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดก็เปิดเผยนะคะว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ